师傅。สวัสดีครับแฟนฟุตบอลนะครับชาวไทยทุกคนนะครับอันนี้นะครับมีข่าวล่าสุดนะครับจากทาง OS Luan นะครับก็มีข่าวดีสำหรับแบงค์สุพนัทนะครับสลัดอาการบาดเจ็บนะครับซึ่งรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ค่อนข้างนาน 2-3 สัปดาห์แล้วนะครับก็ได้มีโอกาสได้ลงให้กับชุด U23 นะครับของ OS Luan เนี่ยแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็ไปเห็นฟอร์มของสุพนัทอีกเลยนะครับแล้วก็ทราบข่าวว่ามีการบาดเจ็บนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับล่าสุดก็ลงซ้อมได้แล้วนะครับมีลุ้นนะครับมีชื่อกับทีมชุดใหญ่นะครับที่จะเจอกับขออภัยครับที่จะเจอกับอันเดอร์เลสนะครับในวันเสาร์ที่28นี้นะครับก็รอลุ้นรอเชียร์นะครับว่าสุพนัทมันตานั้นจะมีชื่อเล่นให้กับชุดใหญ่ของ OS Luan หรือไม่นะครับหรือว่าจะยังเล่นอยู่ที่ชุด U23 ก็มาดูกันครับทั้งนี้นะครับข่าวนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับกับฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยนะครับซึ่งจะแข่งขันการคัดฟุตบอลโลกนะครับกับทีมชาติจีนนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็เป็นข่าวดีนะครับก็ส่วนตัวเองก็อยากให้แบงค์สุพนัทนี่ครับได้กลับมาเล่นนัดนี้แล้วก็ให้หายทันแล้วก็หายทันจริงๆครับเพราะว่าธีรศิลป์แดงดาเองก็บาดเจ็บนะครับอาจจะไม่คือเล่นกับจีนเนี่ยน่าจะไม่ทันนะครับก็มีความหวังครับกับดาวรุ่งอย่างแบงค์สุพนัทนะครับแล้วก็คนอื่นๆด้วยนะครับไม่รู้ว่าใครจะติดมาบ้างนะครับก็เรามาดูกันครับว่าแนวรุกดาวรุ่งนะครับหรือกองหน้าที่จะมาทดแทนธีรศิลป์แดงดาจะมีใครบ้างนะครับนอกจากสุพนัทเหมือนตาแล้วหรือจะเป็นยศกรบุรพานะครับแต่ที่แน่ๆก็ได้ยินข่าวมา 2-3 วันนะครับก็มีเสริมจากอาจจะมานะครับอาจจะมาเราก็ลุ้นกันอยู่ก็คือเอริคานนะครับแล้วก็อาจจะมีลูกครึ่งอีกสักคนนะครับก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์แล้วกันนะครับนะทางมาดามแป้งได้ติดต่อไปนะครับก็เรามาลุ้นกันครับว่าจะมีนักเตะนะครับลูกครึ่งกี่รายนะครับที่เข้ามาเสริมในการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะมีทีเด็ดนะครับมีทีเด็ดนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ